สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรวะอิซลามจะมาถึงรังนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากหลักสูตรรอยทางศรัทธาเพื่อศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พูดกันมาถึงเรื่องของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเราใช้ระยะเวลา5สัปดาห์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วเนื้อหาก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าประโยชน์ที่พวกคุณได้รับจากการเข้าอบรมทั้ง2หลักสูตรก็คือคุณได้เรียนรู้เรื่องราวนะครับส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานการที่เรียนรู้เรื่องราวของบรรดานบีนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เท่ากับได้เรียนรู้อิสลามในคัมภีร์กุรอานเนี่ยไปเยอะเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปแทบจะทุกหน้าจะมีเรื่องราวของบรรดานบีก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์ได้นำมากล่าวเอาไว้วัตถุประสงค์นะครับในการเล่าเรื่องราวของนบีคนก่อนๆก็ไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นสิ่งเอนเตอร์เทนหรือสร้างความบันเทิงใจความสนุกสนานในการได้ฟังเรื่องราวของบุคคลในอดีตเหมือนกับที่เราดูละครซีรีส์ในโทรทัศน์แต่ว่าในเรื่องราวของบรรดานบีอัลลอฮ์เนี่ยแฝงบทเรียนทางด้านศีลธรรมคุณธรรมเอาไว้ให้เพราะว่าศีลธรรมกับคุณธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องมองเห็นได้จนกว่ามันจะแสดงออกมาให้เห็นโดยบุคคลนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่เหมาะสมในการจะแสดงคุณธรรมอันสูงส่งนะครับนอกจากบรรดานบีเพราะว่านบีเองก็เป็นมนุษย์แล้วก็ทดสอบบรรดานบีทุกคนนะครับเพื่อให้แสดงคุณธรรมอันสูงส่งออกมาอย่างหนักชนิดที่เรียกว่ามนุษย์ไม่ต้องมาตั้งข้อตั้งแง่นะครับว่าโอ้โหคุณธรรมศีลธรรมในอิสลามเนี่ยมันต้องให้เทวดามาปฏิบัตินะครับเพราะว่านบีเนี่ยเป็นบุคคลเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญชนเดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างพวกเราเพราะนั้นเมื่อนบีถูกทดสอบอย่างหนักนะครับแล้วนบีเนี่ยยังทนได้ผ่านการทดสอบได้แล้วทำไมเราจะไม่สามารถทำเหมือนอย่างนบีได้นี่คือเหตุผลนะครับที่เราประทานเรื่องราวของนบีบางคนเช่นเรื่องของนบียะกูบที่ถูกทดสอบด้วยลูกนะครับที่พี่ฆ่าน้องชายที่ชื่อยูซุปเราลองคิดดูถ้าเราเป็นพ่อแล้วเรารู้นะครับว่าลูกเนี่ยที่เป็นพี่วางแผนฆ่าน้องที่เป็นลูกของเราเองนะครับเราก็ต้องเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดมากนะครับแล้วเรื่องราวของนบีอายุที่ถูกทดสอบด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคผิวหนังเป็นระยะเวลาหลายปีแต่นบีอายุและนบียะกูบก็ยังปฏิบัติคุณธรรมเรื่องความอดทนจนอัลลอฮ์ให้ผ่านพ้นไปได้และเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบใครแล้วอัลลอฮ์ก็จะประทานรางวัลให้นี่คือบทเรียนที่เราต้องแกะออกมาไม่ใช่อ่านเพื่อความสนุกสนานนะครับเป็นบทเรียนที่เราจะต้องอ่านแล้วคิดนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่า wisdom คือฮิกมะห์วิทยาปัญญาแล้วก็เมื่อแกะบทเรียนทางคุณธรรมศีลธรรมออกมาแล้วก็เอามาใช้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเพราะถ้าอ่านเรื่องราวฟังเรื่องราวของบรรดานบีเพื่อความสนุกสนานแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับมันก็เหมือนกับนิทานเรื่องหนึ่งที่เล่าสืบทอดต่อกันมาต้องเข้าใจเรื่องนี้และในคัมภีร์กุรอานนะครับเรื่องของความศรัทธาด้วยการปฏิบัติมันมีอยู่น้อยนิดเรื่องละหมาดเนี่ยนะครับกุรอานประทานลงมา2แผ่นก็พอแล้วเรื่องถือศีลอดเนี่ยไม่ต้องถึงแผ่นหรอกก็พอแล้วนะครับเรื่องของฮัจญ์ก็โอเคแผ่นนึงก็พอแล้วแต่คัมภีร์กุรอานนะครับหนาปึกแต่ว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แฝงไว้ด้วยคุณธรรมศีลธรรมเพื่อให้คนอ่านนะครับอ่านแล้วก็ตรึกตรองนะครับเพราะฉะนั้นการตรึกตรองเนี่ยเขาเรียกว่าตะดับบุรคืออ่านแล้วใช้สติปัญญาตรึกตรองเพื่อที่จะได้บทเรียนจากคัมภีร์กุรอานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดที่เราได้เรียนกันอันนี้เนื่องจากว่า
หลักธรรมคำสอนหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เราได้ประทานให้แก่บรรดานบีก่อนหน้านี้มานะครับมันได้เสียหายไปนะครับจะโดยคนทำลายหรืออาจจะมีการรวบรวมแล้วก็ตัดเสริมเติมแต่งขึ้นมาทำให้แนวทางในการดำเนินชีวิตของอัลเลาะห์ที่ประทานให้แก่มนุษย์ผ่านทางนบีทั้งหลายมันบิดเบือนไปอันนี้เมื่อบิดเบือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้มนุษย์หลงทางเพราะฉะนั้นด้วยความเมตตาของสุภาลาด้วยความห่วงใยของพระองค์พระองค์จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นวจนะครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะยืนยันคำสอนที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บรรดานบีก่อนหน้านี้นะครับแม้หลักศรัทธาในอิสลามจะกำหนดว่าเราจะต้องศรัทธาในบรรดาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ศรัทธาในบรรดานบีก่อนหน้านี้แต่เราก็มีคัมภีร์กุรอานเป็นเสมือนเครื่องกลั่นกรองว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรผิดอะไรถูกถ้าว่าในคัมภีร์ก่อนหน้านี้กล่าวไว้สอดคล้องกับคัมภีร์กุรอานโอเคเราก็ยอมรับเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าถ้าคัมภีร์ก่อนหน้านี้มีข้อความที่มันขัดกับคัมภีร์กุรอานเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูก็เมื่อประทานคัมภีร์มาแล้วนะครับก็รู้ว่าบางคนอ่านหนังสือไม่ออกอ่านภาษาหนังสือไม่เข้าใจก็ส่งนบีมาอธิบายแสดงแบบอย่างให้เหมือนกับเราอ่านคู่มือการใช้รถนะโอ้โหมันเยอะมากให้เซลส์แมนหรือตัวแทนขายรถยนต์เขามาช่วยอธิบายวิธีการใช้มันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราประทานกุรอานเป็นเจ้าครั้งสุดท้ายประธานนบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายแล้วทั้งสองสิ่งนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของการที่พระองค์ได้ส่งนะคัมภีร์มาแล้วก็นบีมาไม่จำเป็นต้องมีคัมภีร์กุรอานอีกแล้วเพราะมันสมบูรณ์แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีนบีอีกแล้วเพราะว่านบีมูฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายมากับคัมภีร์กุรอานที่สมบูรณ์แล้วก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องมีอีกเพราะถ้ามีอีกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาเสริมเติมแต่งสิ่งที่ต้องเสริมเติมแต่งหรือตัดต่อเนี่ยมันก็ไม่มีความสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นนี่คือผลที่ว่าทำไมคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์สุดท้ายและนบีมูฮัมหมัดสัมก็เป็นนบีของสุดท้ายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะต้องใช้สำหรับมนุษย์ชาติทุกคนคัมภีร์กุรอานมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากคัมภีร์ก่อนๆก็คือว่าคัมภีร์ก่อนๆถูกประทานมาเพื่อคนบางกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพวกบันีอิสราเอลเท่านั้นนะครับส่วนคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาเพื่อมนุษย์ชาติทั้งหมดครับส่วนนบีคนก่อนๆก็ถูกประทานมาเฉพาะกลุ่มชนเป็นการเฉพาะเช่นพวกบันีอิสราเอลเราก็ประทานนบีให้เป็นการเฉพาะแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนอาหรับนะครับแต่ท่านเป็นนบีเป็นความเมตตาของมวลมนุษยชาติไม่จำกัดเฉพาะชาวอาหรับหรือชนเผ่าหนึ่งเผ่าใดแต่มาเพื่อมนุษยชาตินะครับและมาที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะนำหลักศรัทธาดั้งเดิมคำสอนดั้งเดิมของสุภาลามานะครับสู่มนุษยชาติจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยท่านมีระยะเวลาสั้นๆเพียง23ปีในชีวิตของท่านซึ่งมีทั้งหมด63ปีแต่ดังที่เราได้เรียนรู้ไปว่าท่านได้รับกุรอานครั้งแรกเมื่อท่านอายุ40ปีและท่านต้องเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าในมักกะ13ปีท่ามกลางการต่อต้านอย่างหนักเริ่มตั้งแต่การแหนะการดูถูกนะครับการกล่าวหาว่าเป็นคนบ้านะครับการทำร้ายร่างกายมุสลิมที่มาเข้ารับอิสลามแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็โดนเหมือนกันครับการติดสินบนครับเสนอประโยชน์ต่างๆอะไรให้มากมายที่คนเรายากที่จะปฏิเสธแต่นบีก็ไม่รับหนักไปจนถึงการปิดล้อมหรือการคว่ำบาตรเป็นระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งท่านนบีมูฮัมหมัดก็ต้องรับความลำบากแสนสาหัสแล้วก็ช่วงปิดล้อมดังที่ได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วบุคคลที่เป็นที่รักที่สุดของท่านนบีมูฮัมหมัดสลัมคุ้มครองท่านช่วยเหลือท่านนะครับลุงของท่านก็คืออบูตอลิบต้องเสียชีวิตไปภรรยาสุดที่รักที่คอยปลอบโยนคอยเป็นกำลังใจทุ่มเทเงินทองทรัพย์สินให้คือนางกะดียะห์ก็ต้องเสียชีวิตไปมันเป็นเพียงความปวดร้าวของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ท่านจะย้ายฐานพื้นที่การปฏิบัติงานจากเมืองมักกะฮ์ที่ท่านพิจารณาว่าค
คนที่นี่อยู่ท่ามกลางภูเขาที่มีแต่หินจิตใจก็เหมือนกับหินที่โยนเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปแล้วนะครับเมล็ดพันธุ์มันก็ไม่งอกบนหินจิตใจคนถ้ามันเป็นหินนะครับมันก็โยนสัจธรรมลงไปสัจธรรมก็ไม่งอกบนจิตใจของคนที่มันแข็งเหมือนกับหินนั้นก็ย้ายฐานการปฏิบัติงานไปที่เมืองตออิฟแล้วก็หวังว่าผู้คนในเมืองตออิฟก็คงจะรับการเชิญชวนของท่านแต่ผิดคาดท่านก็ถูกต่อต้านมาแล้วก็เลือดโชคกลับมานะครับนั่นคือสภาพของท่านนบีมุฮัมมัดสามที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในนครมักกะ13ปีแม้ใครจะกล่าวหาท่านด้วยข้อหาต่างๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวมักกะไม่กล้ากล่าวหาท่านก็คือการกล่าวหาว่าท่านโกหกไม่มีใครกล้ากล่าวหาเพราะว่าชาวมักกะเนี่ยตั้งฉายาให้ท่านนบีเองนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ไม่วางใจได้ไม่เคยโกหกท่านมีฉายาว่าอัลอามีนแต่ว่าเนี่ยจากศาสนานะครับเป็นเรื่องของความศรัทธาบังคับกันไม่ได้ดังนั้นเมื่อเห็นว่าในมักกะเนี่ยผู้คนมีจิตใจแข็งเหมือนกับหินเหมือนกับถิ่นที่อยู่อาศัยที่เป็นภูเขานะครับเราก็สั่งให้ท่านย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองมักเมืองยัสริบและเมืองยัสริบก็เป็นเมืองเกษตรผู้คนก็จิตใจอ่อนโยนดีกว่าคนในมักกะครับจนทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะคนที่ไปมักกะไปมาดีนะครับถ้าได้สัมผัสคนในท้องถิ่นมักกะนะคนในท้องถิ่นมะดีนะห์ทุกคนก็ยอมรับเหมือนกันบอกว่าคนที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยจิตใจอ่อนโยนเป็นมิตรกว่าครับนุ่มนวลกว่าสุภาพกว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นมักกะและชาวอาหรับด้วยกันนะครับทุกคนก็ยอมรับตัวท่านถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อท่านในบิวซามย้ายไปแล้วแทนที่ว่าท่านจะทำงานอย่างสบายเพราะว่ามีชนเผ่าสองเผ่าคือเผ่าอัลส์คอสโลชเนี่ยนะครับที่เป็นเผ่าใหญ่ที่ขัดแย้งกันอย่างที่ได้เรียนมานะครับทั้งสองเผ่าที่ขัดแย้งกันเนี่ยสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานให้เป็นผู้นำแต่ท่านก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่นะครับมันเป็นปัญหาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้มันมีขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นบทเรียนของคนที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการละหมาดเรื่องการดูเดือนครับเรื่องของการถือบวชวันไหนออกบวชวันไหนไม่ใช่นะครับแบบอย่างของท่านนบีที่ท่านพิชิตใจผมนะครับเราสรุปได้ว่าการพิชิตที่ยิ่งใหญ่คือการพิชิตใจคนนะครับแต่ว่าในเมืองมักกะเนี่ยชัยชนะในการพิชิตใจคนของท่านน้อยนะครับและมันไม่เพียงพอที่จะนำเอาคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์ประทานมานะครับมาสถาปนาบนจิตใจของผู้คนแล้วก็ทำให้ผู้คนอยู่บนหนทางของคัมภีร์กุรอานได้แล้วท่านต้องย้ายถิ่นฐานไปแม้จะย้ายไปแล้วก็ต้องเจออุปสรรคนะครับอันนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้มีกฎระเบียบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับคือมันมีการรุกรานเพราะว่าชาวมักกะรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสั่งอพยพมายังเมืองมะดีนะห์แล้วเนี่ยประเดี๋ยวก็มีคนสนับสนุนนะครับนบีมุฮัมมัดก็จะมีผู้คนมากขึ้นเป็นคู่แข่งครับกับเมืองมักกะฉะนั้นหัวหน้าชาวเมืองมักกะก็ไม่ยอมก็ยกกำลังมานะครับเพื่อที่จะกำจัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดามุสลิมเพราะถือว่าถ้ากำจัดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับกำจัดมุสลิมได้อิสลามก็คงจะหมดไปแต่ดังที่เรียนมานะครับเราได้รับบทเรียนอย่างหนึ่งว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะนบีนะครับถ้าว่าอัลลอฮ์เลือกขึ้นมาเป็นผู้รับใช้พระองค์หรือใครก็ตามที่อาสามารับใช้แนวทางอิสลามและความศรัทธาจริงแล้วเนี่ยอัลเลาะห์จะประทานความช่วยเหลือและเราจะประทานความคุ้มครองซึ่งเราเห็นได้นะครับนบีนูห์ถูกต่อต้านนบีอูธนบีศอลิห์ถูกต่อต้านแต่เราก็ช่วยเหลือแล้วก็ให้ความคุ้มครองที่เราได้เรียนมาเมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจในการที่เราจะเข้ามารับใช้พระองค์ในการทำงานเพื่ออิสลามนะครับอันนี้เมื่อท่านถูกราวีครับถ้าไม่ถูกราวีบทญิฮาดการต่อสู้ด้วยอาวุธมันคงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อมุสลิมถูกกดขี่นบีถูกลอบสังหารย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ยังเมืองยัสริบแล้วก็ยังไม่เลิกการจองเวรยังไม่เลิกการราวี
นะครับเพราะนั้นการลุกรานราวีคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมแต่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมพระองค์จะปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นพระองค์จึงอนุญาตให้มีการต่อสู้ด้วยอาวุธการต่อสู้ด้วยอาวุธจึงเกิดขึ้นในเมืองมาดีนะห์นะครับมีการญิฮาดด้วยอาวุธซึ่งก็ยังถือว่าเป็นญิฮาดเล็กนะครับส่วนญิฮาดใหญ่คือการต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอันนั้นบทบัญญัติเรื่องของการทำสงครามมันจึงเกิดขึ้นนะครับและเมื่อมีสงครามมันก็ต้องมีสันติภาพนะครับเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนเมืองมักกะห์นะครับบ้านเกิดเมืองนอนของท่านพร้อมกับมุสลิมที่ต้องอพยพหลบหนีออกมาจากเมืองมักกะห์โดยที่ไม่สามารถจะนำทรัพย์สินสังหาหรือมาทรัพย์ออกมาได้ทรัพย์สินบางอย่างที่เป็นเงินทองปศุสัตว์พืชผลก็ไม่สามารถที่จะขนมาได้นะครับก็อยากจะกลับไปอยากกลับไปก็ยังถูกขัดขวางนะครับตั้งนี้ที่ว่ามันการขัดกับประเพณีของชาวอาหรับที่ว่าถ้าใครจะมาเมืองมักกะห์นะครับก็ต้องไม่มีใครขัดขวางแต่ชาวอาหรับเองเนี่ยขัดขวางมันทำให้หัวหน้าชาวเมืองมักกะห์เนี่ยนะครับรู้สึกเสียหน้าแต่เขายอมเสียหน้านะครับดีกว่าเสียเกียรติภูมิของเขาที่จะต้องให้นบีมูฮัมมัดเนี่ยเข้ามาแล้วทำให้เผ่าอื่นๆเนี่ยบอกว่าโอ้โหชาวมักกะห์อันนี้ยอมมูฮัมหมัดแล้วเหรออันนี้เขาถือว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติภูมิของเขาเพราะนั้นเขาก็ไปขัดขวางนะครับแล้วก็คราวที่แล้วเราก็ได้เรียนมาว่าระหว่างที่มีท่านนบีมูฮัมมัดถูกขัดขวางเนี่ยมีการเจรจาทำสัญญาอุดัยบียะห์นะครับสัญญาอุดัยบียะห์เนี่ยเป็นสัญญาที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับทำกับตัวแทนของหัวหน้าชาวมักกะห์นะครับว่าปีนี้ท่านจะเข้าไปทำอุมเราะห์ไม่ได้ปีหน้าค่อยมาแล้วมาได้แค่3วันทำแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปนะครับเนื้อหาของสัญญาบอกว่าถ้าชาวมักกะห์อพยพไปเมืองมะดีนะห์นบีมูฮัมมัดต้องส่งกลับมาแต่ถ้าชาวมะดีนะห์หนีมายังเมืองมักกะห์ชาวเมืองมักกะห์ไม่ส่งไปนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยนะครับก็มีบางข้อที่ท่านนบีมูฮัมมัดถือว่าท่านต้องการมานานแล้วนะครับแม้ท่านจะรู้สึกว่าเสียเปรียบนะครับแต่ท่านก็ยอมนั่นก็คือสัญญาเนี่ยจะมีอายุ10ปีช่วง10ปีเนี่ยมีการตกลงว่าจะไม่มีการรบราฆ่าฟันจะไม่มีการทำสงครามจะมีความสงบสุข2ฝ่ายคือมักกะห์กับมะดีนะห์จะไม่ทำสงครามกันแล้วมาเปิดโอกาสให้ชาวอาหรับเนี่ยเผ่าหนึ่งเผ่าใดก็แล้วแต่ถ้าหากจะอยู่กับชาวมักกะห์เป็นฝ่ายมักกะห์หรือจะอยู่กับฝ่ายนบีมะดีนะห์โอเคทุกคนมีสิทธิ์นบีต้องการตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีแต่ความปั่นป่วนวุ่นวายมีแต่สงครามการเผยแผ่อิสลามมันก็เป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นไปได้มันก็ยากลำบากนะครับทางที่ดีก็คือว่าต้องมีความสงบแต่ความสงบมันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วจู่หัวหน้าชาวเมืองมักกะห์นะครับตัวแทนชาวเมืองมักกะห์เนี่ยมาเสนอสันติภาพให้10ปีไม่มีการรบราฆ่าฟันกันนะครับท่านนบีก็ตอบตกลงตรงนี้นะครับในขณะที่สาวกคนอื่นๆโดยเฉพาะอุมัรเนี่ยทนไม่ไหวอยู่ในใจอึดอัดนะครับแต่ก็ต้องเงียบฟังนะครับแล้วก็ตอนลงท้ายสัญญาเวลาจะเซ็นเวลาทำสัญญามันต้องมีการลงนามเซ็นสัญญากันนะครับท่านนบีจะเซ็นว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะที่เป็นตัวแทนที่มาสกัดนบีนะครับใครเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยฉันไม่รู้จักฉันรู้จักแต่มุฮัมมัดบินอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดลูกชายของอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยฉันไม่รู้จักการที่แบบว่าไม่ยอมรับตำแหน่งของท่านนบีมุฮัมมัดว่าเป็นรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นการไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญตำแหน่งรอซูลของอัลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์คือไม่ยอมรับตำแหน่งทูตของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับโอ้โหอุมัรเงื้อดาบแล้วทนไม่ไหวมันดูหมิ่นกันเหลือเกินเนี่ยนะครับอะไรเหลือนบีบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับตรงไหนที่มีคำว่ารอซูลอฮ์บอกมาเดี๋ยวฉันลบออกแล้วก็ใส่บินอับลอฮ์ตามคำท่านก็ทำตามนี้ดูนะครับท่านยอมเสียสิ่งที่มุสลิมเข้าใจว่ามันเป็นศักดิ์ศรีสิ่งสำคัญ
ทุกคนรู้นะครับว่าท่านพิโรธสามเป็นอสูรแต่พวกมักกะนี่ไม่ยอมรับท่านพิโรธสามบอกว่าถึงเขาจะไม่ยอมรับฉันแต่ฉันก็เป็นรอซูลลอฮ์มันจะเสียเกียรติอะไรนักหนาลบคำว่ารอซูลลอฮ์ออกไปนะใส่บิดอับดุลลอฮ์ฉันก็ยังเป็นรอซูลลอฮ์อยู่แต่สิ่งที่ฉันได้ก็คือสันติภาพกลับคืนมาแล้วปีหน้าเรายังได้มีโอกาสไปทำอุมเราะห์เราไม่ได้เสียอะไรเลยพวกคุณไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วฉันก็ไม่รู้สึกว่าฉันเสียเกียรติในการที่เขาไม่ยอมรับสถานภาพรอซูลลอฮ์ของฉันครับนี่คือวิธีการทำงานของนบีนะครับใครจะบอกว่าเสียเกียรติท่านไม่ได้เสียเกียรติแต่ท่านห่วงว่าถ้าไม่ยอมแล้วเกิดปะทะกันขึ้นใครจะเสียเปรียบมุสลิมก็เสียเปรียบนุ่งขาวห่มขาวมาจะเข้ามักกะพกมีดปอกผลไม้มาส่วนชาวมักกะพร้อมเสมอที่จะขย้ำบทขยี้มุสลิมท่านต้องการจะรักษาชีวิตของสาวกผู้ศรัทธาเพราะท่านต้องการรักษาความศรัทธาแต่ไอ้ความศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในใจของบรรดาผู้ศรัทธาฉะนั้นการจะรักษาผู้ศรัทธาต้องเซฟชีวิตเอาไว้นี่คือวิธีการทำงานของท่านนบีมูฮัมมัดสามซึ่งเราต้องศึกษานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับพอท่านกลับไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าท่านใช้วิธีการเชิญชวนนะครับช่วงที่มีสันติภาพ10ปีทำจากการที่ท่านเชิญชวนด้วยวาจานะครับแสดงตัวอย่างที่ดีงามให้ผู้คนเกิดความชื่นชมแล้วก็ปฏิบัติตามแต่ว่าอิสลามมันไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่เมืองมักกะแค่เมืองมะดีนะห์หรือในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยอิสลามถูกประทานมาเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดแต่ว่ามนุษยชาติเนี่ยมันกระจายกันอยู่ทั่วโลกและในเวลานั้นนะครับเราก็รู้กันนะครับว่าอาณาจักรใหญ่สองอาณาจักรก็คืออาณาจักรไบแซนทายโรมันไบแซนทายนะครับซึ่งปกครองในกษัตริย์เฮราคลีอุสนะครับอยู่ที่เมืองชามที่เปอร์เซียอาณาจักรเปอร์เซียนะครับจักรพรรดิคุสโรเป็นชาวเปอร์เซียนะครับแล้วก็ที่อียิปต์นะครับมีตัวแทนของอาณาจักรโรมันอยู่นะครับปกครองเป็นชาวอียิปต์ชื่อมูเกาติสนะครับอาณาจักรโรมันแต่งตั้งให้มาปกครองที่อียิปต์นะครับแล้วก็ยังมีชนเผ่าต่างๆที่กระจายกันไปเพราะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดก็ใช้วิธีการส่งจดหมายส่งสารโดยให้อาลักษ์หรือเลขาท่านนะครับบันทึกเอาไว้แล้วก็ไม่ส่งให้กับกษัตริย์ในที่ต่างๆที่อยู่รอบคาบสมุทรอาหรับอันนี้เป็นจดหมายเชิญชวนที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับให้อาลักษ์ของท่านเขียนไว้บนแผ่นหนังแล้วก็ยังมีอยู่บอกให้รู้เลยนะครับว่านี่เป็นหลักฐานแห่งการเชิญชวนผู้คนโดยวิธีการสันติท่านไม่เคยข่มขู่นะครับท่านเขียนจดหมายเชิญชวนสั่งนะครับไปยังกษัตริย์เฮราคลีอุสแห่งอาณาจักรโรมันไบแซนทายนะครับเป็นภาษาอาหรับแล้วก็ข้อความนะครับที่ท่านเขียนไปท่านก็กล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอจากมุฮัมมัดผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์และนบีถึงเฮราคลีอุสสันติจงมีแด่ท่านผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องท่านนบีใช้คำนี้ไม่ใช่คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เพราะว่ากษัตริย์เฮราคลีอุสเนี่ยยังเป็นคริสเตียนยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับท่านก็ใช้ภาษาอาหรับว่าอัสสลามุอะลัยกะนะครับมะนิตตะบะอัลฮุดาคือผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระเจ้าได้ประทานมานะครับไม่ใช้คำว่าวะรอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นี่คือวิธีการของท่านนบีนะครับให้ความเคารพนะครับคนที่รับจดหมายว่าเรายังถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตามทางนำที่พระเจ้าประทานมานะครับฉันขอเชิญชวนท่านมาสู่อิสลามดังนั้นหากท่านต้องการความสงบความปลอดภัยจงเข้ารับอิสลามเถิดถ้าท่านรับอิสลามอัลเลาะห์จะทรงตอบแทนรางวัลท่าน2เท่าและถ้าท่านปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดของผู้คนในชาติจะตกเป็นของท่านนะครับเพราะว่าท่านเชิญชวนนะครับให้จักรพรรดิเฮราคลีอุสเนี่ยหันมารับอิสลามแต่การจะมารับอิสลามเนี่ยก็ต้องละทิ้งแนวทางเดิมการละทิ้งแนวทางเดิมเนี่ยมันได้ผลบุญหนึ่งแล้วมารับอิสลามเนี่ยก็ได้ผลบุญอีกหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าหากว่าปฏิเสธความศรัทธาในอิสลามแล้วต้องรับผิดชอบ
ราะว่าอิสลามเนี่ยจะป้องกันสิ่งที่ต้องห้ามอันนั้นถ้าหากว่าท่านไม่รับเนี่ยนะครับผู้คนยังปฏิบัติตามสิ่งต้องห้ามท่านต้องรับผิดชอบเพราะตามหลักอิสลามนะครับความรับผิดชอบมันเริ่มตั้งแต่กษัตริย์หรือผู้ปกครองต้องรับผิดชอบนะครับผู้คนที่อยู่ในประเทศของตัวเองนะครับในบ้านนะครับพ่อในฐานะพ่อบ้านก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ในบ้านอยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองนะครับถ้าหากว่าลูกไปทำผิดนะครับแล้วพ่อไม่คอยดูแลนะเรียกว่าป้องกันพ่อก็ต้องรับผิดชอบนะครับยกตัวอย่างเรื่องการส่งลูกเรียนศาสนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ทำนะครับพ่อแม่ก็บาปนะครับแล้วลูกโตขึ้นนะครับก็ไปสอนอะไรไม่ได้นะลูกทำบาปต่อไปพ่อแม่ก็รับบาปต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าส่งลูกเรียนแล้วนะลูกไม่ปฏิบัติเองก็พ้นภาระพ่อแม่ไปแล้วนะครับท่านนบีให้ข้อความต่อไปว่าโอ้ท่านชาวคัมภีร์นี่ท่านนบีมุฮัมมัดเรียกโดยการให้เกียรติว่าโอ้ท่านชาวคัมภีร์หมายถึงว่าเป็นผู้ที่รับคัมภีร์จากพระเจ้านะครับจงอย่าพูดถึงเรื่องความแตกต่างและความขัดแย้งหมายถึงว่าในการเชิญชวนเนี่ยนะครับคนต่างศาสนาเขาจะมีความขัดแย้งในบางสิ่งบางอย่างอยู่กษัตริย์เทริคุสเนี่ยเป็นชาวคริสเตียนในช่วงเวลานั้นนะครับตรีเอกานุภาพหรือการนับถือเรื่องพระเจ้าสามพระเจ้าเป็นหนึ่งในสามเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าอย่าพูดถึงความขัดแย้งนะเรามาพูดกันถึงเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก่อนเพราะในคัมภีร์ของท่านก็พูดถึงเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่เรื่องตรีเอกานุภาพหรือ Trinity นะมันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกท่านมโนกันไปเองคิดกันไปเองมันไม่มีอยู่ในคัมภีร์นี่คือการเจาะประเด็นเลยนะครับเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวยังไม่พูดถึงเรื่องรายละเอียดนะครับยังไม่พูดว่าการปฏิบัติศาสนกิจของท่านกับเราแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ท่านเจาะประเด็นสำคัญเลยนะครับว่าแต่จงมาตกลงกันในสิ่งหนึ่งที่ทั้งเราและท่านไม่อาจโต้แย้งได้นั่นคือเราจะไม่เคารพผู้ใดนอกไปจากอัลลอฮ์และเราจะไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์และไม่ถือว่าผู้ใดอื่นเป็นพระเพื่อบาทนอกไปจากอัลลอฮ์นี่คือวิธีการท่านนบีในการเชิญชวนผู้คนนะครับแล้วก็ถ้าท่านปฏิเสธนะครับท่านก็ต้องรู้ว่าเราศรัทธาในความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์คือประกาศจุดยืนนะครับมาตกลงกันในเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวกันก่อนอย่าพูดถึงเรื่องอื่นนะครับอันนี้เราก็ดูต่อไปนะครับอันนี้เป็นจดหมายนะครับที่ท่านนบีนะครับเขียนถึงเนกุสแห่งอบิสซิเนียตอนนั้นเนกุสก็เป็นรัฐบริวารของอาณาจักรโรมันนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกันท่านก็ส่งจดหมายไปนะครับแล้วจดหมายก็มีข้อความคล้ายๆนะครับกับที่ส่งไปอย่างจักรพรรดิโรมันนะครับลองดูนะครับผมอยากให้ฟังว่าจากมุฮัมมัดนบีขอร้องถึงเนกุสกษัตริย์แห่งอบิสซิเนียสันติจงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนำผู้เชื่อในอัลลอฮ์และนบีของพระองค์เห็นไหมฮะเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้นะครับว่าเนกุสรู้จักนบีคนก่อนนะครับฉันขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พระองค์ไม่ทรงมีภาคีหรือหุ้นส่วนพระองค์ไม่ทรงต้องการภรรยาหรือลูกเพราะว่าในเวลานั้นเขาเชื่อกันว่านะครับท่านนบีอีสาเนี่ยนะครับเป็นลูกของพระเจ้านะแล้วเมื่อเป็นลูกนะครับว่าพระเจ้าต้องมีนบีต้องมีภรรยานะครับเขาก็เลยพูดไปเน้นไปแล้วก็ฉันยืนยันว่าฉันเป็นบ่าวและเป็นนบีของพระองค์ครับแล้วก็ฉันขอเชิญชวนท่านให้ศรัทธาในอัลเลาะห์ผู้ทรงเอกะถ้าท่านปรารถนาความสงบปลอดภัยเข้ารับอิสลามเถิดโอ้ชาวคัมภีร์จงละทิ้งเรื่องความแตกต่างและความขัดแย้งและมาเห็นด้วยกันในสิ่งที่ท่านและเราเชื่อมั่นเหมือนกันนั่นคือเราจะไม่เคารพสักการะผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์เราจะไม่เอาผู้ใดมาเป็นภาคีกับพระองค์และเราถือไม่ถือว่าผู้ใดเป็นผู้บังของเราถ้าพวกเขาโต้แย้ง
ครับจงบอกพวกเขาว่าท่านจะเป็นพยานว่าเราศรัทธาในอัลเลาะห์ถ้าท่านไม่ยอมรับสิ่งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดของชาวคริสเตียนของท่านเห็นไหมคือพระเยซูมาสอนเรื่องพระเจ้าองค์เดียวแต่มันมีความเชื่อที่บิดเบือนออกไปท่านมีความต้องการให้ปรับเข้ามายอมรับสิ่งที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ซะก่อนนี่คือวิธีการของท่านนบีนั่นหมายความว่าอะไรท่านนบีมุฮัมมัดต้องรู้ศาสนาที่ชาวคริสต์เขานับถือนั้นการเรียนศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อที่ว่าจะได้รู้เขาแล้วก็รู้เรานะครับแล้วก็พออย่างนี้แล้วเนี่ยครับท่านยังส่งหนังสือไปเชิญชวนคนหลายเผ่านะครับในบาเรนแล้วก็มีจดหมายส่งถึงกษัตริย์คุสรอแห่งเปอร์เซียแต่กษัตริย์คุสรอแห่งเปอร์เซียนะครับพอได้รับจดหมายท่านนบีมุฮัมมัดแล้วเนี่ยนะครับให้คนอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกษัตริย์คุสรอหรือคุสรอเปอร์เซียฉีกสารของท่านนบีทิ้งเป็นการเหยียดหยามมากเพราะว่าบรรยากาศการทูตเนี่ยนะครับถ้าเป็นการฉีกสารของกษัตริย์หรือผู้นำชาติหนึ่งชาติใดก็ถือว่าเป็นการเหยียดหยามนะครับเมื่อทูตที่นำสารไปส่งกลับมารายงานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดว่ากษัตริย์คิดซ้อฉีกสารที่ท่านส่งไปเชิญชวนท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่านั่นแหละแผ่นดินของเขาเนี่ยจะถูกฉีกออกแล้วก็เป็นที่ท่านนบีกล่าวเอาไว้นะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดจากไปได้ไม่นานนะครับประมาณสักไม่ถึง10ปีอาณาจักรเปอร์เซียก็ตกเป็นของมุสลิมนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาเสนอให้กับเราว่าท่านนบีมุฮัมมัดใช้วิธีการทุกอย่างนะครับที่จะไม่ให้เลือดเนื้อนะครับไม่มีบาดแผลในการเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามและในการเชิญชวนเนี่ยนะครับท่านต้องเชิญชวนแบบสุภาพนะครับไม่ให้มีความบาดหมางใจกันนะครับเพื่อที่ว่าคนที่ได้รับการเชิญชวนเนี่ยจะมาสู่อิสลามได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วท่านบิมุสลิมก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมดในนครมาดีนะห์นะครับ10ปีนะครับ10ปีบวกในมักกะฮ์อีก10ในมักกะฮ์13ปี23ปีในช่วงเวลา23ปีจากคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นะครับแล้วก็ได้รับคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าถ้าหากคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาบนภูเขาถูกประทานมาบนภูเขาภูเขาจะสั่นสะท้านแล้วก็จะแยกออกนะครับแต่ท่านนบีผู้อ่านหนังสือลองเขียนหนังสือไม่ได้ต้องมารับภาระอันนี้และคัมภีร์กุรอานนะครับมีทั้งหมด 6,236 อายะห์ก็แน่นอนนะครับท่านก็จำเป็นจะต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็ต้องจดจำด้วยแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ภาษาอาหรับเนี่ยง่ายดายในการจดจำสำหรับชาวภาษาอาหรับแม้คัมภีร์กุรอานจะประกอบไปด้วย 6,236 อายะห์แต่นบีมุฮัมมัดสามารถท่องจำได้หมดสาวกก็ต้องจำได้หมดกระบวนการรักษากุรอานอัลเลาะห์บอกแล้วอัลเลาะห์จะสัญญาเอาไว้ว่าอัลเลาะห์จะรักษากุรอานเองนะครับคืออัลเลาะห์เวลาประทานคัมภีร์กุรอานมาแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะบอกมาให้มาลาอิกะห์เนี่ยนะครับให้ทบทวนจนกระทั่งนบีเนี่ยอ่านแล้วก็จำได้นะครับการอ่านเนี่ยนะครับมันมีอ่านจากอ่านตัวหนังสืออ่านจากความจําแต่นบีอ่านหนังสือมองเห็นหนังสือไม่ได้ฉะนั้นนบีจึงต้องจําเมื่อได้รับวะฮีนะครับ5อายะห์6อายะห์นบีก็จะจําจนมลาอิกะห์แน่ใจนะครับแล้วก็จากไปนบีก็อ่านให้คนที่จําได้จดจําไว้ใครที่จดบันทึกได้ก็จดเอาไว้บนแผ่นหนังแผ่นกระดูกหรืออะไรก็แล้วแต่จําเอาไว้นะครับแล้วก็จำกันมาแล้วก็อ่านในการละหมาดเพราะนั้นในการละหมาดจึงได้ถูกกำหนดว่า1จะต้องอ่านฟาติฮะห์2จะต้องอ่านซูเราะห์1ซูเราะห์ใดเพื่อช่วยกันรักษาวจนะของอัลเลาะห์ไว้ฉะนั้นถ้าเราจะทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเราก็ทำได้โดยการอ่านซูเราะห์กุรอานหลังฟาติฮะห์นะครับอย่างน้อยที่สุดปีนึงต้องเพิ่มไม่ใช่ปีนี้มาเรียนที่นี่กุญยาอันกาฟิรูนรากาศแรกรากาศที่สองคุณวันรอวานผ่านไป10ปีแล้วก็ยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นช่วงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราโอเคทบทวนของเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่อย่างน้อยปีหนึ่งควรจะท่องจำสุร้อนอื่นได้นะครับสัก 2-3 สุร้อนสั้นๆท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่า
ำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับถ้าวันนี้ของเขาเหมือนเมื่อวานเขาขาดทุนถ้าวันนี้เท่ากับเมื่อวานนะครับเขาขาดทุนสำหรับคนมุสลิมวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานแต่ถ้าหากว่าวันนี้แย่กว่าเมื่อวานคนผู้นั้นเหมือนกับถูกสาปนี่คือหลักในการใช้ชีวิตเพราะนั้นวันนี้เรามาเรียนโอเคท่องได้กุญยานกาฟิรูนอ่านได้แล้วกุญวลวัตอ่านได้แล้วปีหน้าอย่างน้อยก็ต้อง2นะครับอ่านเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับแล้วก็ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับคัมภีร์กุรอานญิบรีลเนี่ยครับจะมาหาท่านนบีแล้วก็ให้ท่านนบีเนี่ยอ่านกุรอานที่ญิบรีลนำมาพอญิบรีลนำมานะครับญิบรีลบอกว่าเอาที่ฉันนำมาเนี่ยไปวางไว้ข้างหน้านะที่ฉันนำมาก่อนหน้านี้บางครั้งเอาอายะที่ฉันนำมาครั้งนี้ไปไว้ข้างหลังอายะนู้นเป็นเรื่องของอัลเลาะห์ที่สั่งญิบรีลมาท่านนบีก็ทําตามนั้นเพราะนั้นญิบรีลเนี่ยนะครับทุกเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมาหาท่านนบีมาทบทวนดูว่าอดีตผ่านมาช่วงปีที่แล้วที่ฉันเอากุรอานมาเดือนรอมฎอนท่านอ่านให้ฉันฟังได้ซิว่ามันถูกต้องตามที่อัลเลาะห์สั่งให้ฉันจัดเรียงเอาไว้ไหมก็มีการทบทวนกันพอปี2ปี3ก็มากุรอานก็มากขึ้นนะครับถ้าสำหรับมนุษย์โอกาสจะผิดพลาดมันก็มีแต่ญิบรีลเนี่ยจะมาทบทวนในเดือนรอมฎอนทุกปีพอปีสุดท้ายของช่วงชีวิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับปีที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยญิบรีลมาถึง2ครั้งแล้วก็มาทบทวนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อแน่ใจว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับกุรอานเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบเรียงตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์เพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็จะพบนะครับว่าใครอ่านเนี่ยก็จะงงเป็นไก่ตาแตกนั่นคัมภีร์กุรอานทำไมมันไม่เหมือนหนังสืออื่นๆอ่ะทำไมเรื่องราวนบีอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกทำไมอัลเลาะห์ไม่เล่าจบให้มันบทแรกไปเลยแล้วค่อยไปเล่านบีไปบทที่2บทที่3ตามแบบฉบับของหนังสือที่มนุษย์เขียนขึ้นอ่ะนี่คัมภีร์กุรอานเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือในความคิดของมนุษย์เห็นมั้ยถ้าว่าเป็นจดหมายเหตุต้องเรียงระดับตามเวลาทำไมไม่เอาอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกะละกัลอินซานะมินอะลัก5อายะห์แรกมาไว้ต้นคัมภีร์กุรอานล่ะแล้วก็ค่อยเรียงลำดับมาตามที่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาตลอดระยะเวลา23ปีก็คัมภีร์กุรอานไม่ใช่จดหมายเหตุเพราะนั้นคัมภีร์กุรอานก็ไม่ใช่จดหมายเหตุนะครับแล้วก็ไม่ใช่หนังสืออย่างที่เราหลายคนเนี่ยเข้าใจแล้วถ้าคุณเปิดคัมภีร์กุรอานดูเอ๊ะซูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งถูกประทานมาในเมืองมักกะนะครับประมาณปีที่3หลัง5อายะที่ถูกประทานมาบนภูเขายะบันนูนอิกรอบิสมิลลาฮิกัลลีคละควรจะเอาไว้ต้นแต่ทำไมเอาซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่ถูกประทานมาทีหลังมาไว้ต้นแล้วทำไมซูเราะห์ที่2ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ไปเอาซูเราะห์ที่ประทานมาดีนะห์เนี่ยเอามาต่อในคัมภีร์กุรอานซึ่งระหว่างซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กับบะเกาะเราะห์เนี่ยมันห่างกัน12ปีทำไมไปเอาซูเราะห์บะเกาะเราะห์มาต่อท้ายซูเราะห์ฟาติฮะห์ซึ่งประทานมาห่างกัน12ปีนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ในคัมภีร์กุรอานคุณต้องไปศึกษานะครับว่าในคัมภีร์กุรอานอัลเลาะห์บอกว่าอิดินัสซิรอตันมุสตะกีมสอนเราโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราเราต้องการทางที่เที่ยงตรงเราอ่านในการละหมาดเราขอต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็บอกว่าอามีนขอเราส่งรับอัลเลาะห์ก็รับโดยไงคุณไปศึกษาดูดิรับโดยการที่อัลเลาะห์เนี่ยประสงค์จะให้เราได้รู้ว่าเมื่อกี้ขอฉันใช่ไหมฉันให้แล้วไงซาลิกัลกิตาบลารอยบาฟียูดาลิลุตักีนนี่ไงคัมภีร์เล่มนี้ไงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นมันต่อเชื่อมกันตั้งแต่1400ปีมาครับแล้วเราอ่านแต่ว่าเราอาจจะเป็นภาษาอาหรับเราไม่รู้ความหมายเราไม่รู้ถึงวัตถุประสงค์และก็ความอาจารย์ที่มันแฝงอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็จะเป็นต้องศึกษาแม้เราศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีก่อนหน้านี้ศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีมุสลิมแล้วแต่ว่ามันยังมีสิ่งอาจารย์มากมายที่ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้กันไปในคัมภีร์อัลกุรอานถ้าว่าสนใจนะครับบทหลักสูตรนี้ไปหลังรอมฎอนแล้วโอเคเราอาจจะได้มาศึกษากันเพิ่มเติมถ้าว่ายังสนใจอยู่นะครับทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับ
ท่านประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งระยะเวลา23ปีโดยที่ไม่มีทรัพยากรทางด้านการทหารไม่มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพไม่มีอำนาจเหมือนฟาโรห์ไม่มีกองทัพเหมือนกับกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แต่ท่านสามารถสถาปนาคัมภีร์กุรอานให้เป็นธรรมนูญปกครองรัฐอิสลามมาดีนาได้นะครับเขาทึ่งมากนะครับว่าทำได้อย่างไรแค่ระยะเวลา23ปีนะครับในการปฏิบัติภารกิจสามารถนำคัมภีร์กุรอานมาเป็นธรรมนูญในการปกครองและทำให้เมืองมาดีนาได้กลายเป็นรัฐอิสลามแห่งแรกที่ปกครองด้วยคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์กุรอานถูกใช้เป็นธรรมนูญในการปกครองต่อหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นระยะเวลานับพันกว่าปีแม้อาณาจักรออตโตมันเติร์กนะครับซึ่งปกครองโดยชาวเติร์กนะครับก็ยังใช้คัมภีร์กุรอานในการปกครองนะจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับอาณาจักรออตโตมันเติร์กถูกทำลายการใช้กฎหมายอิสลามนะครับหรือคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ได้ถูกตะวันตกเนี่ยยกเลิกไปและอาณาจักรของอิสลามซึ่งประกอบไปด้วยชนหลากเผ่าสีผิวเผ่าพันธุ์นะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยได้ถูกชาติตะวันตกนะครับฉีกออกเป็นประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศตุรกีเป็นประเทศซีเรียจอร์แดนเลบานอนแล้วก็ในแต่ละประเทศนะครับก็ถูกนำเอาลัทธิตะวันตกในด้านการเมืองการปกครองมาใช้จนทำให้ชาติมุสลิมนะครับซึ่งมาก่อนอยู่ภายใต้คัมภีร์กุรอานเล่มเดียวนะครับต้องมีการปกครองหลากหลายรูปแบบก็เพราะว่า1เราอ่อนแอครับเพราะว่าชาวตะวันตกเขามีอำนาจเข้มแข็งเขามีอาวุธขึ้นมาแล้วเขาใช้อาวุธไปในทางที่จะกดขี่ข่มเหงก็แน่นอนครับชาติมุสลิมก็ไม่สามารถจะสู้ได้นะครับแต่ว่าความสำเร็จของท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากท่านแต่เพียงคนเดียวเพราะในฐานะมนุษย์เนี่ยท่านไม่สามารถจะทำงานอย่างคนเดียวได้เรารู้นะครับว่าคนที่มาเข้ารับอิสลามคนแรกหลังจากท่านนะครับหรือว่าเป็นคนแรกเลยก็คือท่านหญิงคอดียะเป็นผู้หญิงนะครับเข้ารับอิสลามคนแรกแล้วก็ความสำเร็จของบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะครับในโลกนี้เนี่ยจะมีสตรีอยู่เบื้องหลังอยู่ท่านในยุคสมัยก็เหมือนกันนะครับท่านก็มีสตรีผู้เป็นศรีภรรยาอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับท่านแต่งงานเราก็รู้กันตั้งแต่ท่านเป็นหนุ่มอายุ25หนุ่มแน่นและหน้าตาดีแม้จะไม่มีฐานะแต่ว่าทุกคนก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวของนบีนะครับท่านจะแต่งงานกับผู้หญิงที่สวยอายุอ่อนกับท่านเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าชาวมักกะฮ์เอาผู้หญิงมาเสนอให้แก่ท่านนะครับเพื่อขอให้ท่านเลิกเผยแผ่อิสลามแต่ท่านไม่เอาครับท่านแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์อายุ40ปีแก่กว่าท่านและเป็นแม่ม่ายมีลูกแต่งงานมาแล้ว2ครั้งด้วยเป็นเงินคุณเอามั้ยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเงินทองนะครับให้กำลังใจปลอบโยนแล้วท่านในวันสามตอนแต่งงานตอนนั้นอายุ25แต่งงานไม่ใช่ในนามของรอซูลุลลอฮ์นะไม่ได้แต่งงานในนามของนบีนะแต่งงานในนามของนายมูฮัมหมัดบินอับดุลลอฮ์เห็นไหมฮะแต่งงานกระทั่งมีลูกสาว4คนมีลูกชาย2คนแล้วก็อยู่ยังมีความสุขนะครับตามภาษาของผู้คนที่นั่นนะครับและด้วยความมั่งคั่งของนางคอดียะห์ผู้เป็นเศรษฐินีนะครับด้วยเครดิตของท่านอิบนุซามที่เป็นอัลอามีนเนี่ยนะครับผู้คนก็ให้ความเคารพแต่พออายุ40ท่านรับวะฮีลงมาท่านชีวิตเปลี่ยนนะครับแล้วก็คนแรกที่ให้กำลังใจคอยช่วยเหลือใครล่ะครับท่านหญิงคอดียะห์นะครับแต่ว่าท่านหญิงคอดียะห์ก็อยู่กับท่านได้ไม่นานนะครับก็ต้องเสียชีวิตไปในการถูกบอยคอตถูกปิดล้อมใช่ไหมท่านก็เสียใจมากแล้วก็การสูญเสียท่านหญิงคอดียะห์นะครับทิ้งลูกสาว4คนเอาไว้ลูกชายเก๋ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ลูกสาวที่กำลังเติบโตมาเนี่ยนะครับต้องการคนดูแลถ้าจะไปเอาภรรยาเอาผู้หญิงสาวมาเป็นภรรยาวัยห่าง
ไม่มากกับลูกสาวเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนะครับถามว่าท่านหาผู้หญิงที่สวยได้ไหมได้แต่ว่าท่านไม่ทำนะครับอันนั้นวันนี้เราจะมาเรียนผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับนั่นก็คือบรรดาภรรยาของท่านนะครับความสำเร็จของมหาบุรุษหรือบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่ายดายถ้าว่าไม่มีสติคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับเป็นรายคนไปนะครับคราวนี้ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานลงมาเนี่ยนะครับคัมภีร์ก่อนหน้านี้เขามีท่าทีกับผู้หญิงนี้ที่แตกต่างกันนะครับก็คือเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยนะครับอันนี้พูดถึงคัมภีร์ไบเบิลนะครับทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินอันนี้เป็นการพูดถึงอาดัมกับอีฟที่ในคัมภีร์ไบเบิลชายนั้นอาดัมทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานก็หมายความว่าอาดัมกินผลไม้แล้วก็โทษว่าภรรยาเป็นผู้ส่งผลไม้นั้นให้กินนะครับก็คัมภีร์ไบเบิลก็ยังกล่าวนะครับว่าไม่มีความชั่วร้ายจากที่ไหนใกล้เคียงความชั่วของผู้หญิงบาปเริ่มต้นกับผู้หญิงและเพราะเธอที่เราทั้งหมดต้องตายคือหมายความว่าเมื่ออยู่ในจักรของพระองค์ก่อนจะมายังโลกนี้เนี่ยชีวิตมันนิรันดร์แต่พอไปฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าไปกินผลไม้นะครับเราต้องส่งอาดัมกับฮาวาไปยังโลกนี้และเมื่ออยู่ในโลกนี้แล้วทุกคนก็ต้องตายนะครับเพื่อที่ว่าพระองค์จะให้โอกาสนะครับได้แก้ตัวกลับไปสู่อาณาจักรของพระองค์โดยการปฏิบัติตามทางนำของพระองค์นะครับแล้วก็ยังมีบางตอนกล่าวนะครับว่าการเกิดของลูกสาวเนี่ยคือการขัดทุนซึ่งทัศนคตินี้ก็เหมือนกับชาวอาหรับเพราะชาวอาหรับนั้นถือว่าการมีลูกผู้หญิงเนี่ยเป็นความอัปยศนะครับบางทีก็ฝังลูกสาวทั้งเป็นเลยที่คนอาหรับถือนี้ก็เพราะว่าเมื่อมีลูกสาวนะมันต้องเสียเวลาเลี้ยงนะครับเวลาถูกจับเป็นเชลยก็ต้องไปไถ่ตัวผู้หญิงก็ป้องกันตัวเองไม่ได้แต่งงานไปแล้วก็ต้องออกไปจากครอบครัวของตัวเองไปเป็นสะพ้ายของบ้านอื่นนะครับถ้าสามีตัวเองตายไปนะครับลูกสาวของตัวเองก็เป็นมรดกตกทอดเหมือนกับสิ่งของทั้งหลายเพราะนั้นชาวอาหรับก็มีทัศนคติเหมือนกับชนชาวคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานนะครับโอเคอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการมีภรรยาหลายคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับภรรยาทุกคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหญิงบริสุทธิ์ใช่ไหมตอบคือไม่ใช่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือท่านหญิงอาอิชะห์ที่ท่านแต่งงานตั้งแต่ท่านหญิงอาอิชะห์มีอายุประมาณ10ขวบนะครับภรรยาของท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวอาหรับใช่ไหมไม่ใช่นะครับมีบางคนที่เป็นชาวอียิปต์ชื่อนางมารียาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับภรรยาทุกคนของท่านนบีเนี่ยเดิมทีเป็นมุสลิมใช่ไหมใช่ยกเว้น2คนเท่านั้นนะครับคือซอฟียะจากชาวยิวแล้วก็นางมารียาชาวคริสเตียนนะครับคำถามที่สำคัญนะครับเพราะตัณหาใช่ไหมที่นบีมุฮัมมัดมีภรรยาหลายคนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดแต่งงานเมื่ออายุ25ปีขอริยะห์เป็นภรรยาคนแรกอายุ40ปีนะครับแล้วก็อยู่กินกันจนกระทั่งขอริยะห์เนี่ยตายจากไปเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้แต่งงานด้วยตัณหาแล้วก็จากช่วงอายุ52ถึง60ปีนะครับที่ท่านจะอพยพจากมักกะฮ์มาอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับท่านแต่งงานหลายครั้งด้วยเหตุผลทางการเมืองมันมีเหตุผลนะครับในการที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยแต่งงานมีภรรยาหลายคนนะครับแล้วก็ท่านได้รับการยกเว้นนะครับให้มีภรรยาหลายคนเพื่ออะไรอัลลอฮ์ต้องการให้งานของพระองค์มันสำเร็จเสร็จสิ้นภายใน23ปีในคาบสมุทรอาหรับแต่ผลงานเนี่ยนะครับที่ท่านนบีประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องอยู่ต่อไปยาวนานไปจนถึงวันสิ้นโลกอัลลอฮ์จึงต้องเตรียมแผนเอาไว้ให้ลำพังท่านนบีมุฮัมมัดเองเนี่ยนะครับไม่สามารถจะทำได้บางท่านเราไม่วางแผนเอาไว้ให้พระองค์ประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการจะให้อัลอิสลามที่ประกอบด้วยคัมภีร์กุรอานแบบอย่างคำสอนของท่านนบีนะครับจะต้องดำรงอยู่ต่อไปหลังจากที่วจนะของพระองค์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้สูญเสียไปเสียหายไปถูกบิดเบือนไปมันเป็นเป้าประสงค์ของพระองค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์จะคัดเลือกใครคนหนึ่งคือมาถึงนบีมุฮัมมัดขึ้นมา
พระองค์จึงต้องให้ความช่วยเหลือสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาสถานการณ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นแล้วอิสลามมาตอบโจทย์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมีนบีมุฮัมมัดเพียงคนเดียวเท่านั้นหรือที่มีภรรยาหลายคนก่อนหน้านี้นะครับก็มีนบีคนก่อนๆเช่นนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามมีภรรยา3คนนะครับคนแรกคือนางซาร่าหรือซาร่าคนที่2นะครับก็คือนางฮาญาร์นะครับซึ่งลูกหลานจากภรรยาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เป็นนบีคนสําคัญสําคัญเยอะแยะเลยนะครับถ้าไม่มีภรรยา2คนลูกหลานจะขึ้นมาเป็นนบีเยอะแยะอย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆแล้วนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามยังมีภรรยาคนที่3ชื่อนางเคทูราหรือกอตูราซึ่งกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลใช่มั้ยซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องเรียนกันไปในรายละเอียดนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดมีภรรยาหลายคนเหตุผลที่1นะครับก็คือการแต่งงานกับท่านหญิงไอชาที่ยังเด็กแล้วก็อยู่กับท่านเป็นเวลานานเนี่ยนะครับทําให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยรู้รายละเอียดเรื่องชีวิตของท่านนบีมากกว่าใครใครที่จะได้นอนกับท่านนบีแล้วรู้ว่าชีวิตสมรสชีวิตสามีภรรยานะครับใครจะมารู้มากกว่าท่านหญิงไอชาแม้ลูกสาวฟาติมะที่ท่านนบีรักที่สุดก็อยู่กับท่านนบีได้ไม่นานนะครับและเสร็จแล้วก็ต้องแต่งงานออกจากบ้านไปเวลาเป็นสาวแล้วก็ไม่ได้นอนกับท่านนบีมุสลิมเพราะว่ามันต้องมีการแยกที่นอนกันละนะครับใครล่ะที่จะมีความรู้นะครับในเรื่องของชีวิตสามีภรรยาท่านนบีอาบน้ำยูนุสอาบน้ำยกขันดั้นอย่างไรเวลามีความสัมพันธ์นบีทำอะไรหลังจากนั้นเวลานบีลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนนะครับท่านจะมาละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาท่านอาบน้ำละหมาดแล้วนะครับท่านมาโดนชั้นนะครับท่านก็ยังละหมาดต่อไม่เสียน้ำละหมาดบางครั้งเราจะไปมัสยิดท่านอาบน้ำละหมาดแล้วท่านจุมพิษท่านหอมแก้มฉันแล้วท่านก็ละหมาดนี่อาชารายงานตลอดอะทำให้เราได้ความรู้ในเรื่องเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่านหญิงคอดียะก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับภรรยาคนอื่นๆก็มีอายุมากก็ตายจากไปแล้วนั้นก็จึงประสงค์ไงประสงค์ที่ให้ท่านแต่งงานกับท่านหญิงอาชาตั้งแต่เล็กๆนะครับและอยู่กับท่านนบีนะครับรู้ถึงการมีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอย่างละเอียดและหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยยังอยู่ในวัยประมาณสัก20นะ20กว่าที่จะบอกเล่านะครับสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติในบ้านปฏิบัติกับภรรยาต่อไปให้คนอื่นมากนี่เป็นสิ่งที่เราได้ส่งวางแผนเอาไว้นะครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งบางคนบอกว่าท่านนบีแต่งงานกับเด็ก9ขวบเนี่ยนะครับคำตอบก็คือว่าสภาพทะเลทรายเนี่ยทำให้ผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นเร็วแล้วก็การแต่งงานแบบว่าข้ามจากเด็กหญิงเนี่ยไม่ทันได้ใช้นางสาวไปเป็นนางเลยเนี่ยมันก็มีปฏิบัติอยู่เพราะสภาพแวดล้อมก็อย่างตัวอย่างง่ายๆ3 4จังหวัดภาคใต้เราอ่ะนะครับเด็กผู้หญิงบางคนนะครับพอเข้ายังไม่ทันได้ใช้นางสาวเลยอายุ10 11ขวบแล้วสภาพท้องถิ่นมันเป็นป่ายางนะครับอาจจะมีโจรมาฉุดคร่าอาจารย์เขาก็เลยรีบจับแต่งแล้วก็จะได้มีผู้ชายเป็นสามีมาคอยคุ้มครองดูแลพ้นจากการเรื่องผิดประเวณีซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในกลุ่มสาวมันมีความจำเป็นน่ะนะครับแล้วในบางท้องที่อย่างเช่นปาเลสไตน์ซึ่งถูกอิสราเอลฆ่าทุกวัน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 นะครับเพราะนั้นพอเด็กเริ่มสู่วัยที่จะแต่งงานได้พอเริ่มมีประจำเดือนปั๊บเขาก็ให้ลูกของตัวเองเนี่ยรีบแต่งงานซะเลยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เพิ่มประชากรเนี่ยไม่ได้เพิ่มประชากรเพราะว่าชาวปาเลสไตน์ถูกฆ่าทุกวันถูกฆ่ามานานแล้วเพราะนั้นถ้าหากว่าถูกฆ่าโดยที่ไม่มีการเพิ่มประชากรเผ่าพันธุ์นั้นก็หมดเขาจึงต้องรักษาประชากรเอาไว้พอพ้นวัยเด็กขึ้นมาไม่ทันได้ใช้นางสาวไม่ทันได้ใช้ว่ามิสก็กลายเป็นมิสซิสไปซะแล้วนี่คือความจำเป็นของสถานการณ์นะครับต้องเข้าใจอันด้วยโอเคต่อไปนะครับเหตุผลที่2ก็คือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์เข้มแข็งเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดแต่งงานกับลูกสาวของอบูบักเพื่อนสนิทแล้วก็แต่งงานกับลูกสาวของอุมัรนะครับคอลิฟะคนที่2เป็นเพื่อนสนิทของท่านนบีนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่น
พราะการรวมคนเนี่ยนะครับที่มันแตกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยนะจะรวมคนเนี่ยมันต้องมีตัวเชื่อมใช่ไหมคนไทยเราใช้อะไรใช้วิธีการแต่งงานเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทองแผ่นเดียวไอ้ทองแผ่นเดียวมันเกิดขึ้นจากการที่มีการแต่งงานกันจะได้เชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับจะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วบางครั้งนบีก็แต่งงานด้วยความสงสารนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนกับหญิงมุสลิมที่เป็นม่ายแล้วก็ถูกฆ่านะครับอย่างแล้วก็ถูกหย่าอย่างนางซาอุดาเนี่ยนะครับรวมมุสลิมพวกนี้นะครับทุกคนล้วนเป็นม่ายนะครับนบีก็แต่งงานแล้วก็เหตุผลที่4ก็ท่านปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างในการให้เกียรติแก่ชาวคัมภีร์นั้นท่านแต่งงานกับซอฟียะห์นะครับเมื่อพ่อของนางที่เป็นชาวยิวเนี่ยหันมารับอิสลามนะครับพอหันมารับอิสลามนะครับท่านก็แต่งงานเพื่อที่จะชาวยิวเนี่ยเป็นชนเผ่านะแต่ว่าเมื่อหันมารับอิสลามแล้วโอเคท่านก็ให้เกียรติเพราะว่าชาวยิวในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปฏิปักษ์เป็นอริศัตรูกับมุสลิมแต่พอชาวยิวหันมาเข้ารับอิสลามแล้วมีลูกสาวอยู่และชาวยิวได้เป็นหัวหน้าเผ่านะครับท่านก็แต่งงานเพื่อเป็นการให้เกียรติและเมื่อท่านนบีแต่งงานกับหญิงชาวยิวแล้วนะครับพี่น้องของภรรยาของท่านก็ได้รับความเคารพจากบรรดามุสลิมเพราะเป็นญาติพี่น้องของภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านต้องการสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติเมื่อท่านนบีได้แต่งงานกับนางมารยาชาวอียิปต์นะครับเพราะว่าดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ท่านส่งสารไปเชิญชวนนะครับกษัตริย์เนกุสนะครับเฮเบรคิลุสแห่งอาณาจักรบันไบแซนไทน์ไปถึงอาณาจักรเปอร์เซียไปถึงมุกเกาคิสแห่งอียิปต์นะครับมุกเกาคิสเนี่ยไม่ได้ตอบรับการเชิญชวนซึ่งท่านก็ไม่บังคับแต่มุกเกาคิสเนี่ยตอบรับการเชิญชวนนะครับตอบรับการเชิญชวนแม้จะไม่เข้ารับอิสลามแต่ตอบรับด้วยดีคือส่งของขวัญมาให้นะครับซึ่งในนั้นก็มีเป็นม้าบ้างเป็นล่อบ้างนะครับที่เป็นพันธุ์ที่ดีส่งมาให้แล้วก็มีหญิงสาวนะครับที่ชื่อมารียาเป็นสาวสวยชาวอียิปต์แล้วก็มีน้องสาวของนางเนี่ยติดตามมาด้วยชื่อซีรีนนะครับเป็นน้องสาวหรือเป็นสาวใช้ก็ไม่ทราบนะครับแต่มาด้วยนะครับแล้วก็ท่านนบีก็ตอบรับแม้จะไม่เข้ารับอิสลามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอบรับไมตรีไม่เหมือนกับกษัตริย์กิสรอแห่งเปอร์เซียที่ฉีกสารนบีแต่ว่ามุกเกาคิสเนี่ยนะครับตอบรับด้วยดีด้วยการส่งบรรณาการมาให้ท่านก็รับแล้วก็ท่านก็แต่งงานกับนางมารียาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างมาดีนากับอียิปต์เพราะว่ามารียาเนี่ยเป็นลูกสาวของเสนาบดีหรือไม่ก็อัมมาดของมุกเกาคิสในยุคนันทภูมิสูงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยการแต่งงานนะครับและนางมารียาเนี่ยนะครับก็นักวิชาการบอกว่าให้ลูกแก่นบีมุฮัมมัดสลันคนหนึ่งชื่อนบีอิบรอฮีมแต่ว่าอิบรอฮีมเนี่ยเสียชีวิตนั่นก็เป็นทารกนะครับก็หันเมื่อท่านแต่งงานกับนางยูไวดียะนะครับลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบันูมุสตอลิกนะครับที่ถูกมุสลิมจับเป็นเฉลยคือมีการทำสงครามกันกับพวกอาหรับด้วยกันเผ่าบันูมุสตอลิกเนี่ยนะครับเป็นเผ่าที่ทรยศนะครับแล้วก็ต้องถูกปราบปรามเมื่อถูกปราบปรามนะครับเผ่าบันูมุสตอลิกเนี่ยว่าพ่ายแพ้นะครับเมื่อพ่ายแพ้แล้วเนี่ยก็ตกเป็นเฉลยทีนี้ชะตากรรมหรืออนาคตของเฉลยเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือ1ถูกฆ่าประหารอันที่2นะครับก็ตกเป็นทาสหรือเฉลยที่ต้องมีการไถ่ตัวเอาเงินมาแลกนะครับทีนี้ลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบันูมุสลิกเนี่ยก็เป็นลูกสาวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอางี้มาท่านเธอมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ฉันจะแต่งงานกับเธอคิดเอาไว้แล้วกันเธอเลือกเอาเราไม่บังคับเพราะเขารู้ธรรมเนียมไปแล้วนะถ้าตกเป็นเฉลยเป็นทาสนะมันมีการส่งต่อนะครับคือลูกสาวหน้าเผ่าอนุมุสลิกเนี่ยนะครับถูกส่งจะส่งไปเป็นทาสละ
แต่ท่านนบียื่นข้อเสนอให้เอาไหมนะครับจากทาสเมื่อมาเข้ารับอิสลามนะครับยกสถานะเป็นภรรยาของท่านนบีเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อลูกสาวของหัวหน้าเผ่าบันูมัสลิกเป็นภรรยาของท่านนบีเฉลยทั้งหมดที่ถูกแจกจ่ายให้กับมุสลิมหลังสงครามนะครับก็ได้รับการปลดปล่อยเพราะว่าเฉลยที่จับมาเนี่ยครับเป็นญาติพี่น้องกับภรรยาของนบีแล้วจะไปใช้เขาเป็นท่านได้อย่างไรก็เลยปลดปล่อยแล้วก็คนเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยฟรีๆแบบไม่เรียกค่าไถ่ก็เป็นการพิชิตใจก็หันมาเข้ารับอิสลามนะครับ เหตุผลนะครับที่6มีการแต่งงานเพื่อล้มเลิกประเพณีเก่าๆที่ชาวอาหรับเนี่ยถือว่าถ้านำใครรับใครคนหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมเนี่ยจะมีสถานะเหมือนกับบุตรโดยสายเลือดที่มีสิทธิ์รับมรดกนี่คือธรรมเนียมอาหรับนะปฏิบัติกันมานะครับเราเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วท่านนบีเนี่ยรับเซดบินฮาริซะมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับเซดบินฮาริซะเนี่ยเป็นทาสที่ท่านหญิงคอดียะได้รับมาแล้วให้เป็นของขวัญแก่ท่านนบีในวันแต่งงานนบีปลดปล่อยเซดให้พ้นจากความเป็นทาสไม่เพียงเท่านั้นยังจูงมือไปอยู่ที่กลางลานกะบะนะครับประกาศว่าต่อไปนี้เซธจะใช้นามสกุลว่าบินมุฮัมมัดหมายความว่าเหมือนกับสายเลือดของมุฮัมมัดรับมรดกได้แต่เนื่องจากว่าเซธเป็นโสด แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อนางไซนับนะครับก็อยากจะแต่งงานกับท่านนบีรักท่านนบีแล้วทุกคนก็สนับสนุนแต่ว่าท่านนบีก็มีภรรยาอยู่แล้วก็อยากจะให้บุตรบุญธรรมได้แต่งงานบ้างและต้องการให้คนได้รู้ว่าอิสลามเนี่ยไม่ถือเรื่องชนชั้นวรรณะนางไซนับบินติยะฮัจจะเกิดในตระกูลที่มีเกียรติอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เหมือนกับเซดบินฮาริซะซึ่งเมื่อก่อนนี้แบกราวเคยเป็นทาสท่านนบีก็ให้ทั้งสองเนี่ยแต่งงานแต่ความจริงแล้วไซดับเนี่ยต้องการจะแต่งกับนบีพ่อแม่ของไซนับตระกูลของไซนับก็ต้องการให้แต่งกับนบีแต่ท่านนบีบอกแต่งงานกับเซธก่อนเพื่อว่าเซธจะได้มีภรรยาก็อยู่กันไปไอ้ความแตกต่างแบ็คกราวด์ชีวิตของแต่ละคนเซธเนี่ยเป็นทาสคนง่ายๆใช้ชีวิตติดดินตามภาษาคนเป็นทาสแล้วยิ่งเห็นนบีใช้ชีวิตง่ายๆเซธก็ปฏิบัติตามแต่ไซนับไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นหญิงในตระกูลสูงมีกฎระเบียบอะไรต่างๆนานาธรรมเนียมประเพณีเราเยอะแยะอยู่กันไปได้ไม่นานก็เกิดความขัดแย้งนะครับจนถึงท่านได้ว่าเซฟเนี่ยมาขอนะท่านนบีนะครับว่าอยากจะหย่าอยากจะเลิกนบีประสานก็บอกว่าอดทนหน่อยนะชีวิตสมรสมันก็อย่างนี้แหละอดทนหน่อยนะนะครับใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งเซฟก็กลับมาหาอีกในปัญหาเดิมๆนะครับในช่วงเวลานั้นเองนะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานวะฮีลงมาเพื่อจะยกเลิกประเพณีว่าลูกบุญธรรมเหมือนกับลูกของตัวเองนะครับและพ่อของลูกบุญธรรมหรือว่าพ่อบุญธรรมเนี่ยจะไปแต่งงานกับลูกบุญธรรมของลูกสาวลูกสาวกับภรรยาของลูกบุญธรรมไม่ได้นี่เป็นประเพณีชาวเราปฏิบัติกันมานะครับอัลลอฮ์ประทานมาแล้วว่าฉันจะยกเลิกประเพณีนะครับที่ถือว่าลูกบุญธรรมเป็นลูกโดยสายเลือดและภรรยาของลูกบุญธรรมเป็นหญิงที่ต้องห้ามที่พ่อลูกบุญธรรมจะไปแต่งห้ามไปแต่งงานด้วยเป็นประเพณีชาวอาหรับปัญหาก็คือว่าเขาปฏิบัติกันมาเป็นพันปีแล้วธรรมเนียมนี้แล้วจะให้ใครเลิกถ้าไม่ให้นบีเป็นผู้นำอันนั้นนบีต้องอัลลอฮ์ต้องการให้นบีเนี่ยยกเลิกประเพณีนี้โดยทางปฏิบัตินะครับพอครั้งที่3เนี่ยนะครับนบีเนี่ยลังเลมานานแล้วนะครับเพราะอัลลอฮ์สั่งมาแต่นบีเนี่ยยังเกรงประเพณีที่ถือว่าภรรยาของลูกบุญธรรมนะครับเหมือนกับภรรยาลูกตัวเองห้ามแต่งงานด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านนบีก็โดนอัลลอฮ์ถามว่า
แกเกรงกลัวสังคมประเพณีหรือว่าเกรงกลัวฉันมากกว่ากันเพราะนั้นท่านจริงๆสั่งให้เซธเนี่ยอย่ากับนางไซนับนะครับอย่ากับนางไซนับนะครับอย่าเพื่ออะไรครับอย่าเพื่อดีให้เมื่อนางไซนับพ้นอิดาแล้วท่านนบีก็แต่งงานกับนางไซนับนะครับบินตุยาฮัชเพื่อเป็นการล้มเลิกประเพณีนะครับเพราะทุกคนที่เชื่อนบีไงนะครับประเพณีนี้ก็จึงถูกล้มเลิกไปมันมีเหตุผลนะครับเรื่องราวของภรรยานบีมูซาสามเนี่ยนะครับโอ้โหมีมากมาย เยอะแยะนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคาดิยะเนี่ยโอเคเราเรียนรู้กันไปแล้วเป็นแม่ม่ายนะครับเป็นเศรษฐินีแล้วก็แต่งงานกับท่านนบีเมื่อตอนอายุ40ปีและนบีเนี่ยนะครับให้เงินเนี่ย500ดิรฮัมขอตัวถ้าเป็นทองเขาเรียกดินาแต่ถ้าเป็นเงินเขาเรียกว่าดิรฮัมในสมัยนั้นนะครับมีเงินสองสกุลคือหนึ่งสกุลดินาเป็นเหรียญทองคำแล้วก็เงินดิรฮัมเป็นเงินแท้ๆที่เอาไว้ทอนเหรียญดินาตอนแต่งงานนะครับท่านนบีมูซาเนี่ยให้ท่านหญิงคอดิยะเนี่ย500ดิรฮัมเป็นมหัรเพราะอะไรครับแม้ท่านนบีมูซาเนี่ยจะยากจนก็จริงแต่ว่าท่านหญิงคอดิยะเนี่ยเป็นเศรษฐีนีนะครับเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติฉะนั้นการให้มหัรเนี่ยมันก็ต้องสมเกียรติสมศักดิ์ศรีท่านให้500ดิรฮัมซึ่งเวลานั้นมันเยอะเพราะมันเป็นเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแม้มันจะมีค่าน้อยกว่าเงินดินาร์ที่เป็นทองคำแต่500ดิรฮัมเนี่ยมันก็เยอะพออาการให้มหัรกับท่านหญิงคอดิยะเนี่ย500ดิรฮัมเนี่ยนะครับมันมีบันทึกเอาไว้แล้วพอรุ่นต่อมานะครับประมาณสัก70 80ปีหรือ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อยากจะทำตามนบีแต่งงานอยากจะให้มหัรแก่เจ้าสาว500ดิรฮัมแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ดิรฮัมในสมัยก่อนเนี่ยมูลค่ามันมากมายแล้วก็ดิรฮัมที่เป็นเหรียญเงินปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช้เงินแล้วเพราะเงินมันราคาถูกแล้วไงใช่ไหมครับเอามาทำเครื่องประดับกันนะปัญหาคือว่าอยากทำตามนบีแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรหันไปซ้ายหันไปขวาบ้านเรามีเหรียญสลึงนี่หว่า500เหรียญสลึงเอาเปรียบมันก็เหมือนกับ500ดิรฮัมแต่500เหรียญสลึงเนี่ยเมื่อเอา4หารเนี่ยมันก็เท่ากับ125บาทเพราะ4สลึงเป็น1บาทหารออกมา500สลึงก็เป็น125แล้วก็บอกว่ามหัร125บาทอันนี้คือที่มาของมหัร125บาทมีชาติไทยชาติเดียวที่พูดถึงเรื่องมหัร125บาทประเทศอื่นสังคมอื่นเนี่ยไม่มีมหัรเป็นสิทธิของผู้หญิงที่จะเรียกจากผู้ชายที่มาขอเป็นแต่งงานเพียงแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามหัรที่ดีคือมหัรที่ผู้ชายหามาได้โดยสะดวกคุณจะไปยึดเอาโอ้ยแค่ท่องจำคัมภีร์กุรอานได้สี่สุร้อห้าสุร้อก็เป็นมหัดได้ละอันนั้นในสมัยที่มุสลิมยังยากจนอยู่อพยพมาใหม่ๆแต่ต้องการมีภรรยาและการเรียนรู้กุรอานถือเป็นสิ่งมีค่าเวลานั้นใช่แต่ว่าเวลานี้มันไม่ใช่นะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการและเวลาสถานการณ์และเป็นสิทธิของผู้หญิงที่อิสลามให้ในการเรียกร้องมหัดและเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องหามาให้ตามความต้องการของผู้หญิงนะครับมันยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายผมจะขอยกตัวอย่างนะครับภรรยาคนที่สองเนี่ยนางซาดาบินตุสุมะเป็นแม่ม่ายนะครับมีลูกชายกับสามีเก่า1คนนะครับแล้วก็แต่งงานกับท่านนบีขณะที่นบีอายุ55นางอายุ55และนบีอายุ52ท่านนบีให้500ดิรฮัมเป็นมหัรนะครับท่านหญิงไอชะนะครับก็แต่งงานตั้งแต่อายุ9ย่าง10ขวบนะครับแล้วก็ฮับซ้อบินตุอุมัดก็เป็นลูกสาวของอุมัดนะครับที่เสนอแก่ท่านนบีให้แต่งงานเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์แต่มีบางคนที่ผมอยากจะเล่านะครับสัก2คนเพราะว่าเวลามันจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นอุมมุฮาบิบะอุมมุฮาบิบะเนี่ยนะครับมาเข้ารับอิสลามพร้อมกับสามีในนครมักกะฮ์แล้วก็ถูกคนขี่ข่มเหงครับจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดสั่งให้อพยพไปร่วมกับมุสลิมคนอื่น
อุมูฮาบิบะกับสามีนะครับก็อพยพไปที่อาณาจักรอักซุมนะครับเอธิโอเปียไปอยู่ที่นู่นได้สักพักหนึ่งสามีของอุมูฮาบิบะนะครับเปลี่ยนหันไปนับถือศาสนาคริสต์นะครับมันมีมาแล้วนะว่าคนมารับอิสลามแล้วหันไปนับถือศาสนาคริสต์นบีก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นสิทธิแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนศาสนาแล้วความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามันถึงเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่านี่คือกฎในการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาของมุสลิมนั้นอุมมุฮาบิบะเนี่ยนะครับจากเคยมีภรรยาคอยคุ้มครองคอยเลี้ยงดูเมื่อสามีไปหันไปนับถือศาสนาอื่นความเป็นสามีก็หมดลงแล้วต้องอยู่ลำพังคนเดียวใครคุ้มครองดูแลในแดนแอฟริกาเมื่อดิบุสามได้รู้เรื่องนี้นะครับก็ดิบุสามก็เขียนจดหมายไปถึงกษัตริย์เนกุสแล้วก็แต่งตั้งให้กษัตริย์เนกุสเนี่ยเป็นอุวลีแต่งงานท่านกับฮาบิบะเห็นไหมท่านมีทำจดหมายไปถึงกษัตริย์เนกุสแต่งตั้งให้ท่านเป็นอุวลีแล้วก็แต่งงานกับท่านเพื่ออะไรครับเพื่อให้อุมมุฮาบิบะเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากท่านนบีเพราะเป็นสามีนะนี่มีนะครับอีกคนหนึ่งอุมมุสลามะโอ้โหอันนี้น่าสงสารมากนะครับอุมมุสลามะก็เหมือนกันนะครับเป็นผู้หญิงในตระกูลที่มีเกียรติในเมืองมักกะแล้วก็แต่งงานกับสามีที่มีฐานะยากจนกว่านะครับแล้วก็ทั้งสองก็ต้องอพยพไปยังเอธิโอเปียเหมือนกันแต่พอมีการปล่อยข่าวว่าสถานการณ์ในนครมักกะเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมีการไปปล่อยข่าวอุมมุซะลามะกับสามีเนี่ยก็กลับมายังมักกะพอกลับมามักกะเนี่ยโอ้ยสถานการณ์มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ข่าวเขาปล่อยไปที่นู่นนี่มันกลับทวีความรุนแรงขึ้นนะครับไม่หนำซ้ำนะครับครอบครัวของอุมมุซะลามะซึ่งไม่พอใจสามียังทำการพรากทั้งสองคนออกจากกันแล้วก็ไม่ยอมให้ลูกนะครับแก่สามีของนางอุมมุซะลามะสามีของอุมมุซะลามะเนี่ยก็อพยพไปตามท่านนบีอุมมุซะลามะเนี่ยอยู่กับลูกโดยที่สามีอพยพไปแล้วก็ครอบครัวของอุมมุซะลามะเนี่ยก็ไม่ชอบไม่ยอมรับเราเป็นผู้หญิงอะเราจะขมขื่นขนาดไหนมีลูกนะครับแล้วก็เบียดเบียนญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ยอมรับสามีของตัวเองสามีต้องออกไปยกไปก็เลยได้แต่ยืนเฝ้ามองว่าเมื่อไหร่สามีจะกลับมาถ้าสามีไม่กลับมาเราจะไปดีไหมนะครับแล้ววันหนึ่งอุมุซะลามะก็ตัดสินใจว่าฉันต้องไปแน่ๆตายยังไงก็แล้วแต่ฉันต้องไปหาสามีเดินทางอุ้มลูกไปอะนะครับจากมักกะสู่มะดีนะห์ดีว่ากลางทางไปเจอคนที่ซื่อสัตย์ว่าพาเดินทางไปถึงมะดีนะห์ไปถึงมะดีนะห์ได้ไม่เท่าไหร่เจอสามีนะครับยังไม่ได้ไม่กี่วันเกิดสงครามบันดาลขึ้นมาสามีไปตายในสนามรบอ่ะและอุมมุซะลามะห์ตอนนั้นมีลูก4คนน่ะคิดดูเอาละกันนะครับคราวนี้ในเวลานั้นน่ะถ้ามีลูก4คนไม่มีคนคอยอุปการะดูแลคุ้มครองเนี่ยโอ้โหมันสำหรับผู้หญิงทะเลทรายนี่มันลำบากนะครับอบูบักรเสนอตัวจะช่วยแต่งงานอุมมุซะลามะห์ไม่เอาไม่มีใครดีกว่าสามีฉันคนอย่างอบูบักรอ่ะยังถูกปฏิเสธอ่ะคิดดูเอาแล้วกันว่าความรักที่มีต่อสามีขนาดไหนนะครับพอหลังจากนั้นอุมัรเบอร์2อ่ะนะครับมาหานางอุมมุซะลามะห์ด้วยเจตนาที่เหมือนอบูบักรคือจะแต่งงานเพื่อที่จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแต่ว่าอุมุซะลามะห์ก็ปฏิเสธการปฏิเสธคน2คนที่เป็นสุดยอดคนในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะยังความผูกพันในสามีเหมือนเดิมอันนี้ท่านอุมุซะลามะห์ก็รู้นะครับว่าถ้าใช้ชีวิตแม่ไม้ตามลำพังไม่มีใครอุปการะเงินบาทท่านก็เสนอตัวเข้ามาอุมมุซะลามะห์นี่ก็ยังไม่ปฏิเสธโดยตรงนะแต่ว่าตั้งแง่ฉันเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวงอนนะ
คือจะปฏิเสธโดยตรงกับนบีไม่ใช่อ่ะฉันเป็นคนงอนง่ายนะโอ้โหง่ายนบีบอกฉันทนได้แล้วฉันมีลูกตั้ง4คนนะจะเลี้ยงไหวเหรอท่านก็มีภรรยาตั้งหลายคนแล้วจะบอกว่าเรื่องลูกที่อัลเลาะห์ส่งมาเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะเลี้ยงอุมมุสลิมไปไม่เป็นเลยอันนี้เป็นเศษยังไงอ่ะก็ต้องยอมรับระยะหนึ่งคือเกียรติของท่านนบีอ่ะตัวเองก็ไม่กล้าปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะแต่พยายามจะบ่ายเบี่ยงในสุดก็แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเพราะนั้นคนที่แต่งงานกับท่านนบีเราก็เรียกว่ามารดาแห่งศรัทธาชนซึ่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสลัมจากไปแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้มุสลิมคนใดมาแต่งงานกับภรรยาของท่านนบีอีกนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนสุดท้ายนะครับคือไมมูนะนะครับเดิมชื่อบะรอแต่งงานมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกถูกสามีหย่าสามีคนที่2เสียชีวิตในขณะที่อายุ36ปีคือหมายถึงว่าสามีคนนั้นเสียอายุ36ปีนะครับนบีขอแต่งงานเพื่ออุปการะขณะที่ท่านอายุ60ปีท่านเสียชีวิตอายุ63นะครับ63ปีแล้วก็แต่งงานนี่ก็ท่านก็ให้มหัรนะครับ500ดิรฮัมหลังจากนบีเสียชีวิตแล้วนางก็มีชีวิตอยู่อีก40ปีแล้วก็เสียชีวิตในหศ51เป็นภรรยาคนสุดท้ายของท่านนบีมูซา3และหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ห้ามนบีแต่งงานกับผู้หญิงใดอีกขณะเดียวกันก็ห้ามนะครับผู้ชายมุสลิมแต่งงานกับภรรยาของท่านนบีนะครับภรรยาของท่านนบีแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ท่านได้แต่งงานเนี่ยมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับแล้วก็มันท่านนบีมีช่วงระยะเวลาสั้นๆที่จะต้องผนึกคนเผ่าต่างๆตระกูลต่างๆที่แตกแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าเนี่ยให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับถ้าใช้วิธีการปราบด้วยอาวุธไม่ได้ทางเดียวก็คือการสร้างความสัมพันธ์โดยการแต่งงานอันนั้นภรรยาของท่านอิบนุซัมนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของท่านนะครับแม้บางคนอาจจะไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการออกมาสอนนะครับเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดสัมแต่ว่าภรรยาของท่านเนี่ยก็ได้รายงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนบีได้ทำหรือท่านนบีได้พูดกับนางแล้วก็ส่งต่อหะดีษกันแต่ว่าภรรยาส่วนใหญ่นะครับก็เป็นแม่ม่ายอายุมากแล้วก็เสียชีวิตหลังจากแต่งงานได้ไม่นานมีท่านหญิงไอชะอันนั้นนะครับที่มีอายุยืนยาวหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับหลายสิบปีก็ยังได้มีโอกาสถ่ายทอดนะครับหะดีษของท่านนบีหะดีษเกี่ยวกับเรื่องการยกหะดัสอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับชีวิตเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากท่านหญิงอาอิชะห์นะครับ